สุดท้ายนะหน่องก็จะมาดึงตรงนี้นะคะตรงสุดขั้วของหางกุ้งนะคะถ้าใครสามารถดึงตอนแรกได้เลยก็ดึงนะเพราะว่าหน่องจะกลัวหางเขาจะหลุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยทุกๆท่านนะคะวันนี้หน่องจะมาทำกุ้งให้ตัวตรงนะคะเวลาเราจะทำซูชินะคะหรือว่าจะทำสปริงโรลนะคะที่เราจะต้องใส่ตัวกุ้งนะคะที่เขาเป็นตัวยาวๆตรงๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการต้มกุ้งนะคะทำกุ้งให้ตัวตรงนะคะนี่ค่ะเราก็จะใช้ตัวไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแต่ถ้าเราใช้กุ้งตัวเล็กนะคะให้เพื่อนๆสามารถใช้ไม้จิ้มฟันนะคะก็คือขนาดที่เขาจะเล็กกันนะคะมันก็จะพอดีแต่ตัวเนี้ยของหน่องก็คือมันจะยาวนะคะค่อนข้างจะยาวเราต้องการให้เขาเหยียดตรงเราก็จะใช้ตัวไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะเสียบเขานะคะให อยู่ในประมาณนี้นะคะให้ถึงประมาณจุดเกือบถึงหางกุ้งนะคะประมาณติ่งเนี้ยนะคะทีนี้เขาก็จะเหยียดตรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปต้มนะคะเนี่ยนะคะอยู่ประมาณจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราต้มกุ้งเสร็จนะคะเราจะน็อกน้ำเย็นตรงนี้นะคะหน่องก็เตรียมน้ำแข็งนะคะแช่ในน้ำเย็นไว้แล้วนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเลยค่ะนำกุ้งลงไปต้มนะคะดูแค่กุ้งเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีปั๊บนะคะเราก็นำน็อกน้ำเย็นเลยนะคะกุ้งเขาจะสุกง่ายแล้ววิธีการทำกุ้งตัวตรงแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเก็บแช่แข็งเอาไว้นะคะเราจะใช้งานเมื่อไหร่นะคะทำอาหารเมื่อไหร่เราก็นำมาใช้ได้นะคะเพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาจะสังเกตว่าเขาจะมีกุ้งแบบนี้นะคะที่เราไว้ทำซูชินะคะก็จะเป็นกุ้งที่เขาแบะกลางตัวแล้วนะคะแล้วก็จับแช่แข็งนะคะก็แพ็คนึงก็เกือบ10เหรียญนะหน่องเคยเห็นนะในตู้แช่แข็งตามตลาดเอเชียนะคะแต่ถ้าเราทำทานเองแบบนี้ได้มันก็จะประหยัดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวน้องเอาขึ้นแล้วนะคะจับกุ้งนะคะแช่ในน้ำเย็นที่เราเตรียมใส่น้ำแข็งไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะผ่านะคะผ่าด้านในด้านท้องกุ้งนะคะตรงนี้นะผ่าเข้าไปเลยค่ะก็จะเหลือด้านในไว้นะคะอ
างกุ้งนะคะถ้าใครสามารถดึงตอนแรกได้เลยก็ดึงนะเพราะว่าหน่องจะกลัวหางเขาจะหลุดออกจากตัวไปเลยนะคะหน่องก็เลยเก็บเอาไว้ถึงช่วงท้ายสุดแล้วถึงเราจะมาดึงออกนะคะตอนแกะเปลือกกุ้งรอบแรกนะคะถ้าใครสามารถดึงสุดได้คือถ้าดึงสุดเนี่ยหน่องกลัวช่วงหางเขาหลุดออกไปเนาะก็เลยเก็บไว้ตอนที่ผ่าท้องกุ้งนะก็มาทำแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะก็ทำเสร็จแล้วนะก็ยังไม่ได้ใช้หรือว่ายังไม่ได้ปรุงอาหารอะตามที่เราต้องการเราก็เก็บแช่แข็งไว้เลยค่ะตอนนี้นะมันก็จะดึงง่ายตรงช่วงหางกุ้งเพราะว่าหางกุ้งเนี่ยต้องถนอมมากๆคือถ้ามันหลุดไปอ่ะมันก็คือจะแหว่งมันจะไม่สวยนะคะก็คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะทำตามกันได้นะคะก็ไม่ยากนะคะก็เดี๋ยวหน่องก็จะเอาไปเก็บแช่แข็งไว้นะคะก็จะเป็นกุ้งที่ไว้ทำซูชิแบบนี้นะคะนี่นะคะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้ววันนี้หน่องก็วันนี้หน่องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ